ออมสินออนนวีโพสต์ขอบคุณหลังคว้า3เหรียญทองภูมิเซ่ประเทศไทยออมสินออนนวีศรีสหกิจนักกีฬาภูมิเซ่ดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2018โพสต์ข้อความหลังคว้า3เหรียญทองและ1เหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ GH Bank ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566โดยเจ้าของดีกรีเหรียญทองแชมป์โลกประเภททีมปี2016โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมอาโอมซินขีดล่างอระบุว่า GH Bank 2023เทควันโดThailand Championship Taekwondo ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2566เหรียญทองประเภทคู่ผสมเหรียญทองประเภททีมหญิงเหรียญทองประเภทฟรีสไตล์ทีมเหรียญเงินประเภทเดี่ยวหญิงขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนเสียงเชียร์และกำลังใจจากทุกคนนะคะการแข่งครั้งนี้ออมสินได้พลังบวกจากทุกคนเยอะมากเลยทั้งจากเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกันครอบครัวโค้ชผู้ปกครองทุกคนน้องๆที่มาหามาถ่ายรูปกันยินดีกับทุกๆคนเลยดีใจที่แม้ท้ายนี้ทำให้เราได้มาเจอกันนะทุกคนเก่งมากสู้ๆกันต่อไปสุดท้ายนี้ยินดีกับครอบครัว WCR แทควันโดทีมสำหรับถ้วยคะแนนรวมอันดับ19ทอง3เงิน15ทองแดงเย้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 แรงงานไทยชุด 7-8 ถึงไทยแล้วเผยแจ้งขอกลับ 8.1 พันคนดับ30บาทเจ็บ16รายแรงงานไทยชุดที่ 7-8 รวม482คนถึงไทยแล้วเผยข้อมูลล่าสุดขอกลับไทย 8,160 คนไม่ขอกลับ111คนถูกจับเป็นตัวประกัน17รายเสียชีวิต30บาทเจ็บ16รายเมื่อเวลา 3:30 นาทีวันที่18ตุลาคมที่ชั้น2ประตู10อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานมอบให้นายเดชาพฤกษ์พัฒนรักษ์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลกลับถึงประเทศไทย266คนเดินทางด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG8951 โดยแรงงานไทยกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานชุดที่8ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 19:05 นได้รับแรงงานไทยชุดที่7จำนวน162คนที่เดินทางกลับมาด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LY085นายเดชากล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลว่าจากรายงานของฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟพบว่าล่าสุดมีแรงงานไทยได้ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับทางสถานทูตแล้ว 8,271 คนขอกลับประเทศไทย 8,160 คนไม่ประสงค์กลับ111คนถูกจับไปเป็นตัวประกัน17รายเสียชีวิต30รายบาดเจ็บ16รายยังไม่สามารถระบุชื่อได้1รายสำหรับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและอยู่ในความคุ้มครองเบื้องต้นมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนกรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงครามรายละ 15,000 บาทกรณีทุพพลภาพได้ 30,000 บาทหรือกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศจะสงเคราะห์ 40,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาทนอกจากนี้ประเทศอิสราเอลยังมีสวัสดิการตามกฎหมายประกันการทำงานบวกนายจ้างจ่ายกรณีบาดเจ็บที่การตามการรับรองของแพทย์แบ่งเป็นบาดเจ็บ 10-19% ได้รับเงินก้อนเดียวประมาณ 1,440,000 บาทบาดเจ็บเกิน 20% ได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตโดยประเมินจากความสูญเสียกรณีเสียชีวิต
ภรรยาและบุตรได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่และบุตรอายุครบ18ปีบริบูรณ์ภรรยาเป็นเงิน 34,560 บาทต่อเดือนบุตรเป็นเงิน 5,760 ถึง 11,520 บาทต่อเดือนหนุ่มอ้อนเมียข้ามประเทศขอเสี่ยงตายที่อิสราเอลต่อหนี้ยังเยอะระเบิดเพิ่งลงห่างไป100เมตรหนุ่มอ้อนเมียข้ามประเทศขอเสี่ยงตายที่อิสราเอลต่อเหตุหนี้ยังเยอะเพิ่งไปทำงานได้3เดือนเผยระเบิดเพิ่งลงห่างไป100เมตรวันที่17ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์แรงงานชาวจังหวัดบุรีรัมย์กว่า 1,100 คนที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ต้องการกลับบ้านและจะไม่ขอกลับไปอีกเพราะสถานการณ์สงครามที่อิสราเอลน่ากลัวกว่าที่คิดแต่สามารถเดินทางกลับมาแล้วได้เพียงไม่กี่คนท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากญาติแรงงานว่าอยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือแรงงานไทยกลับโดยเร็วแต่ยังสวนทางกับความคิดของนายสนธยาเมืองสุขอายุ30ปีชาวตำบลหนองสโนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งในแรงงานไทยในอิสราเอลซึ่งได้ติดต่อมาหาญาติที่บุรีรัมย์ระบุจะไม่ขอเดินทางกลับเพราะเพิ่งไปทำงานได้เพียง3เดือนนายสนธยาได้วิดีโอคอลจากอิสราเอลมาหานางสาวพจนีแก่นกล้าอายุ30ปีภรรยาที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าตอนนี้แรงงานไทยทำงานด้วยกัน2คนมีหน้าที่เก็บผักและอะโวคาโดยอมรับว่าอันตรายเพราะสถานที่ทำงานไม่มีบังเกอร์มองเห็นจุดยิงจรวดชัดเจนได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะเคยมีระเบิดมาตกอยู่ห่างจากที่ทำงานเพียง100เมตรเท่านั้นตนกับเพื่อนแรงงานไทยจำเป็นต้องออกไปทำงานท่ามกลางเสียงระเบิดส่วนนายจ้างจะหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยทิ้งให้ตนกับเพื่อนคนไทยทำงานตามลำพังก่อนหน้านี้ได้ลงชื่อขอกลับเมืองไทยไปแล้วแต่ยังไม่อยากกลับเพราะยังมีหนี้สินอยู่ที่เมืองไทยและเกรงว่าหากกลับไปแล้วจะไม่ได้กลับมาอีกเพราะอยู่ไม่ครบสัญญา5ปี3เดือนนางสาวพจนีและนางสาวดวงดาวเมืองสุขอายุ34ปีภรรยาและพี่สาวของนายสนธยาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วนายสนธยาอยากกลับเมืองไทยแต่เป็นห่วงหนี้สินที่กู้ยืมไปเป็นค่าเดินทางพยายามให้เดินทางกลับแต่ไม่ยอมภรรยานายสนธยากล่าวด้วยว่ากู้ยืมเงินเป็นค่าเดินทางกว่า 120,000 บาทตอนนี้เหลือหนี้อีกประมาณ 90,000 บาทซึ่งคาดว่าสามีอาจจะเสี่ยงอยู่เพราะหวังว่าหลังจากสงครามสงบแรงงานน่าจะขาดและเป็นโอกาสที่จะได้ค่าแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ในห้วง3เดือนที่ผ่านมาสามีมีรายได้เดือนละ 50,000 ถึง 60,000 บาทส่งเงินมาบ้านเดือนละ 40,000 บาทหากเปรียบเทียบกันกับเมืองไทยถือว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีกว่าและถ้าอยู่ครบสัญญา5ปีเชื่อว่าครอบครัวน่าจะพอลืมตาอ้าปากได้ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสามีว่าจะอยู่ต่อหรือกลับไทย